ำหรับบางคนการเดินทางโดยเครื่องบินอาจเป็นประสบการณ์ที่มีความเครียดแม้แต่คนที่คุ้นเคยมาหลายปีก็จะบอกคุณว่าไม่เพียงแต่คุณต้องเป็นผู้โดยสารที่มีความรู้ความสามารถที่ต้องจัดการทุกอย่างล่วงหน้าแต่คุณต้องเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่ไม่คาดคิดด้วยบางคนถึงกับทำตามตารางที่เข้มงวดเพื่อทำให้มันเป็นขั้นเป็นตอนไว้ล่วงหน้าอย่างไรก็ตามวิธีนี้ไม่เพียงพอเสมอไปมีบางสิ่งที่เรามักจะลืมอยู่เสมอตัวอย่างเช่นคุณจะตระหนักถึงสิ่งที่คุณไม่ควรทำก่อนขึ้นเครื่องหรือไม่เช่นจะยื่นภาษีหรือจะปล้นธนาคารดีฉันแค่ล้อเล่นนะสำหรับคนที่ยังเดาไม่ออกว่าฉันกำลังพูดถึงอะไรเหล่านี้คือสิ่งที่คุณควรหลีกเลี่ยงก่อนขึ้นเครื่องบิน 1. เก็บเอกสารของคุณไว้ในกระเป๋าใบเล็กการมีพาสปอร์ตตั๋วเครื่องบินและเงินสดในกระเป๋าใบเล็กๆอาจดูเหมือนเป็นแนวคิดที่มีประโยชน์อย่างไรก็ตามมีหลายประเด็นด้วยกันในเรื่องนี้สมมติว่าคุณมีกระเป๋าเป้สะพายหลังและกระเป๋าถือที่คุณนำติดตัวไปกับคุณบนเครื่องบินถ้าคุณยังมีกระเป๋าเล็กๆที่มีเอกสารสำคัญทั้งหมดของคุณอีกมันไม่เพียงแต่จะยากต่อการเฝ้าจับตาดูมันเท่านั้นแต่มันยังง่ายต่อการสูญหายอีกด้วยลองคิดดูแบบนี้หากคุณทำกระเป๋าเป้สะพายหลังหายที่สนามบินคุณมีโอกาสหามันเจอง่ายกว่าเพราะมันมีขนาดใหญ่แต่กระเป๋าเล็กๆจะยากต่อการมองเห็นและถ้าหัวขโมยจอมฉวยโอกาสมองเห็นมันเข้ามันจะง่ายสำหรับพวกเขาที่จะซ่อนมันมาไว้ 2. ไม่ได้เช็คอินออนไลน์ล่วงหน้าเรารู้สึกว่ากระบวนการเช็คอินออนไลน์เหมือนเป็นแค่ข้อผูกมัดเล็กๆน้อยๆที่เรายังไม่ต้องการจะทำอย่างไรก็ตามมันสำคัญกว่าที่คิดคนส่วนใหญ่รับรู้ว่าสายการบินส่วนมากนั้นขายตั๋วด้วยเกินจากจำนวนที่นั่งและบางครั้งผู้โดยสารถูกปฏิเสธขึ้นเครื่องแต่ด้วยการเช็คอินออนไลน์จะเป็นสิ่งที่รับประกันได้ว่าคุณจะมาถึงที่สนามบินเพื่อขึ้นเครื่องดังนั้นยิ่งคุณทำเร็วเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีต่อคุณอีกสาเหตุหนึ่งที่ค่อนข้างยุ่งยากแต่ก็สำคัญก็คือคุณต้องเลือกที่นั่งที่ต้องการและบางครั้งคุณก็ได้รับรองว่าจะได้ขึ้นเครื่องอย่างรวดเร็วด้วยแน่นอนว่าเราไม่ควรลืมนักเดินทางที่เรียบง่ายที่ชอบขนของไปไม่มากเมื่อคุณมีแค่สัมภาระขึ้นเครื่องมันจึงไม่มีเหตุผลที่คุณจะต้องไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินดังนั้นการเช็คอินออนไลน์จึงช่วยให้คุณตรงไปที่จุดตรวจสอบความปลอดภัยได้เลยซึ่งมันก็วินวินสำหรับทุกคน 3. การจ่ายเงินสำหรับสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินในขณะที่เรายังอยู่ในหัวข้อสัมภาระขึ้นเครื่องและกระเป๋าเดินทางจึงควรพูดถึงเกี่ยวกับน้ำหนักสัมภาระของคุณด้วยเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับนักเดินทางที่มักจะบรรจุของที่มีน้ำหนักเกินแต่ก็ยังคิดว่าน้ำหนักนั้นอยู่ในลิมิตที่ตัวเองมีแต่เมื่อพวกเขาวางกระเป๋าเดินทางที่ตราช่างจุดเช็คอินพวกเขาจะรู้สึกตกใจมากจากนั้นภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกก็จะเริ่มต้นขึ้นจะอยู่หรือจะไปโอ้ขอโทษไม่ใช่แบบนี้แต่เป็นจะจ่ายหรือจะทิ้งเพื่อหลีกเลี่ยงการตกอยู่ในสถานการณ์น่าอึดอัดดังกล่าวคุณสามารถชั่งน้ำหนักกระเป๋าของคุณที่บ้านได้หรือคุณสามารถจำกัดตัวเองจากการบรรจุสิ่งของจำเป็นที่มีอยู่แล้วที่สนามบินสมมุติว่าคุณบรรจุแชมพู1ขวดเจลโกนหนวดและน้ำหอมระงับกลิ่นกาย1ขวดขึ้นอยู่กับขนาดของพวกมันซึ่งอาจจะมีน้ำหนักมากถึง 2.5 ปอนด์หากคุณต้องจ่ายสำหรับน้ำหนักส่วนเกินนั้นคุณจะถูกเรียกเก็บเงินเป็น3เท่าของจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายเพื่อซื้อพวกมันใหม่ดังนั้นเอาตัวเองให้พ้นจากปัญหาและเริ่มช้อปปิ้ง 4. ไม่วางแผนเลือกที่นั่งข้อนี้อาจดูเหมือนไม่สำคัญสำหรับหลายๆคนแต่คุณไม่ต้องการติดอยู่ในที่อึดอัดเป็นเวลาหลายชั่วโมงโดยที่ไม่สามารถยืดขาได้แน่ๆดังนั้นก่อนการเดินทางที่ยาวนานควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เช็คจากบางเว็บไซต์ที่บอกให้คุณทราบถึงเคล็ดลับต่างๆเกี่ยวกับเรื่องที่นั่งนี้ตัวอย่างเช่นที่นั่งแบบไหนที่มีช่องให้วางขากว้างกว่าแบบอื่นแบบไหนอยู่ใกล้กับทางออกมากที่สุดแบบไหนที่อยู่ห่างจากห้องน้ำที่ส่งกลิ่นเหม็นและที่นั่งใดอยู่ใกล้กับปลั๊กไฟเหล่านี้เป็นต้น 5. ใช้พลาสติกพันหุ้มกระเป๋าเดินทางของคุณผู้โดยสารหลายคนหุ้มกระเป๋าเดินทางของพวกเขาด้วยแผ่นพลาสติกเพื่อเพิ่มชั้นป้องกันเพิ่มขึ้น1ชั้นทั้งเพื่อป้องกันกระเป๋าถูกเปิดหรือป้องกันรอยขีดข่วนและความเสียหายทั่วไปวิธีนี้ไม่เพียงแค่ไม่ดีต่อสภาพแวดล้อมแต่มันยังไม่สะดวกสำหรับตัวผู้โดยสารเองอีกด้วยสมมติว่าคุณพร้อมที่จะเช็คอินแล้วแต่คุณเพิ่งคิดได้ว่าพาสปอร์ตของคุณอยู่ในกระเป๋าเดินทางที่มีการแรปอย่างแน่นหนาแล้วน่าเสียดายที่คุณไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากตัดฟิล์มพลาสติกออกและทิ้งมันไปเพื่อหยิบเอาเอกสารของคุณจะดีกว่าไหมที่จะลงทุนใช้กุญแจล็อกคุณภาพดีเพื่อความปลอดภัยหรือลองใช้เคสคลุมกระเป๋าที่นำมาใช้ได้อีกซึ่งสามารถทำให้กระเป๋าของคุณสะอาดและดูดีอยู่เสมอ 6. มักไปที่จุดตรวจสอบความปลอดภัยจุดแรกหลังจากผ่านจุดตรวจพาสปอร์ตแล้วส่วนที่เครียดที่สุดในการเดินทางของคุณเริ่มต้นขึ้นและนั่นคือจุดตรวจสอบความปลอดภัยหลายคนมักตรงไปที่จุดตรวจสอบแรกโดยอัตโนมัติซึ่งมีแนวโน้มที่จะแออัดเกินไปพวกเขายืนรออยู่เป็นเวลานานในขณะที่จุดตรวจจุดอื่นถัดไปนั้นว่างเปล่าสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุผล 2-3 ประการสิ่งสำคัญคือจุดตรวจสุดท้ายไม่มีคิวและผู้โดยสารคิดว่ามันปิดแล้ว
ดังนั้นผู้โดยสารคนอื่นๆจึงไม่ต้องการเดินไปถึงจุดสุดท้ายเพื่อผ่านการตรวจแล้วปรากฏว่ามันล่าช้ากว่าเดิมไปอีกดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณอยู่ที่สนามบินโปรดจำไว้ว่าอย่าติดตามฝูงชน 7. เก็บของเหลวไว้ในกระเป๋าถือขึ้นเครื่องเนื่องจากเรายังอยู่ในจุดตรวจสอบความปลอดภัยอย่าลืมกฎที่เข้มงวดเกี่ยวกับการนำของเหลวขึ้นบนเครื่องบินทุกคนแม้กระทั่งคุณยายของพวกเขาต่างก็รู้ว่าคุณไม่สามารถนำมันมาได้มากกว่า3ออนซ์ปัญหาคือไม่ใช่พวกเขาไม่รู้ถึงกฎข้อบังคับนี้แต่พวกเขาลืมว่าเอาอะไรใส่เข้าไปบ้างตัวอย่างเช่นสิ่งต่างๆเช่นน้ำหอมแชมพูและผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมบางอย่างพวกเขาก็จะจัดการถือมันขึ้นเครื่องพวกเขาคิดว่ามันหนักเกินไปสำหรับสัมภาระเช็คอินแต่แล้วเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมักจะโยนพวกมันทิ้งไปบ่อยครั้งผู้คนคิดว่าพวกเขาสามารถขนของเหลวซึ่งมีปริมาณน้อยกว่า3ออนซ์ในภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ได้แต่ก็ไม่ได้รับอนุญาตเช่นกันเนื่องจากยังไม่มีวิธีที่รวดเร็วในการวัดปริมาณของเหลวในภาชนะนั้นจุดรักษาความปลอดภัยเลือกที่จะกำจัดมันดังนั้นในครั้งต่อไปที่คุณเดินทางตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณตรวจสอบปริมาณของเหลวที่คุณถ่ายออกมาและเก็บไว้ในแพ็คเกจโปร่งใสเพื่อทำให้ทุกอย่างรวดเร็วขึ้นและนั่นคือที่มาของประเด็นต่อไป 8. ผ่อนคลายหลังจากผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัยหลังจากผ่านจุดตรวจความปลอดภัยที่น่ากลัวคุณก็สามารถให้รางวัลกับตัวเองด้วยการแวะที่สินค้าปลอดภาษีนี่แหละเป็นปัญหาและฉันไม่ได้พูดถึงเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคคุณจะเห็นว่าสนามบินส่วนใหญ่มีสินค้าปลอดภาษีที่ยอดเยี่ยมอันที่จริงบ้างก็มีขนาดใหญ่มากจนคุณสามารถใช้เวลาเดินได้ถึง2ชั่วโมงและคุณก็ไม่สามารถแค่เดินผ่านมันไปได้นั่นหมายถึงการสูญเสียเวลาหลายเที่ยวบินล่าช้าเนื่องจากผู้โดยสารยังคงทะเลถลายอยู่เพราะคิดว่าพวกเขามีเวลาเหลือเฟือนั่นเอง 9. ลองอาหารที่ไม่คุ้นเคยฉันรู้ความรู้สึกนี้ดีเมื่อคุณเริ่มต้นเดินทางครั้งใหม่เสียงในหัวของคุณกำลังบอกคุณว่าเฮ้ฉันอยู่ในอารมณ์ที่กำลังจะได้ไปเที่ยวทำไมไม่ลองผจญภัยกับอาหารใหม่ๆดูสักหน่อยล่ะอย่าไปฟังเสียงเหล่านั้นการลองอาหารใหม่ๆที่คุณเองก็ยังไม่รู้ว่าท้องของคุณจะตอบสนองกับมันอย่างไรก่อนออกเดินทางนั้นถือเป็นข้อห้ามที่จริงจังมากมันไม่ได้จบแค่นั้นเพราะเมื่อคุณอยู่บนเครื่องบินคุณมีแนวโน้มที่จะเกิดอาการอาหารไม่ย่อยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากแรงดันอากาศในห้องโดยสารลดลงต่ำกว่าระดับน้ำทะเลและแก๊สเริ่มขยายตัวดังนั้นไม่เพียงแต่คุณจะรู้สึกถึงความไม่สบายของอาหารไม่ย่อยแล้วคุณยังรู้สึกบวมขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยสิ่งที่ดีคือมีอาหารบางอย่างที่สามารถช่วยคุณได้คุณสามารถทานมันฝรั่งขมิ้นหรือคนที่ชื่นชอบผลไม้ก็ควรลองสับปะรดดู 10. ลืมนึกถึงเรื่องความปั่นป่วนในร่างกายทุกคนมีอาการตอบสนองต่อการบินที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นบางคนไม่สามารถทนต่อความประมาและปั่นป่วนได้และทำให้ปวดท้องไม่เพียงแค่นั้นพวกเขายังต้องเผชิญอาการคลื่นไส้ตลอดการเดินทางเพื่ออืดผอมและไม่มั่นคงหากคุณเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นไม่ต้องกังวลเพราะมีทางออกอยู่ 2-3 วิธีเวลาที่ดีที่สุดสำหรับผู้โดยสารที่ไวต่อความปั่นป่วนคือการบินในช่วงฤดูหนาวในตอนเช้าหรือตอนดึกและหากคุณสงสัยว่าทำไมความปั่นป่วนนี้มีการเลือกเวลาที่จะสำแดงอาการให้ลองดูหลักทางวิทยาศาสตร์ข้อนี้ความปั่นป่วนในการบินเกิดจากกลุ่มอากาศหรือฟองอากาศเมื่ออากาศอุ่นกลุ่มอากาศเหล่านี้จะลอยขึ้นไปในอากาศจนกว่าจะถึงที่มีอุณหภูมิเดียวกันหรือเย็นกว่าอากาศรอบๆตัวมันในขณะพวกมันลอยขึ้นพวกมันก็ได้สร้างช่องอากาศขึ้นมาที่เราเรียกว่าความรู้สึกปั่นป่วนหรือ turbulence ดังนั้นในตอนเช้าก่อนพระอาทิตย์จะส่องแสงและช่วงเย็นคุณก็จะมีโอกาสน้อยลงที่จะได้เผชิญกับปัญหานี้ 11. ละเลยการใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดป้องกันแบคทีเรียฉันเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีอาการเป็นโรคกลัวเชื้อโรคแต่สนามบินเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ง่ายต่อการติดเชื้อต่างๆแม้กระทั่งถาดที่คุณใช้เมื่อผ่านจุดตรวจสอบความปลอดภัยยังมีเชื้อโรคมากกว่าห้องน้ำสาธารณะเสียอีกดังนั้นการมีผ้าเช็ดทำความสะอาดป้องกันแบคทีเรียและเจลทำความสะอาดเพื่อปกป้องตัวเองจึงถือเป็นสิ่งช่วยชีวิตคุณได้อย่างแท้จริง 12. ไม่คำนึงถึงอาการเจ็ตแล็ก 93% ของคนที่เดินทางโดยเครื่องบินมักประสบปัญหาอาการเจ็ตแล็กดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงปัญหานี้คือการปรับนาฬิกาของคุณและอาจรวมถึงเวลาบนโทรศัพท์ของคุณให้เป็นเวลาเดียวกับจุดหมายปลายทางนอกจากนี้คุณยังสามารถป้องกันได้ด้วยการนอนหลับบนเครื่องบินให้ได้ประมาณครึ่งทางและจากนั้นให้ตื่นอยู่ตลอดเวลาที่เหลืออย่าลืมว่าให้รักษาความชุ่มชื้นให้ร่างกายให้ดีดื่มน้ำและถ้าจะให้ดีกว่านั้นอย่าลืมทานผลไม้ที่อุดมไปด้วยน้ำเช่นแตงโมเซลลารี่แตงกวาและสตรอเบอรี่เป็นต้นแล้วคุณล่ะคุณมีคำแนะนำเพิ่มเติมอื่นๆก่อนการเดินทางด้วยเครื่องบินอีกบ้างหรือเปล่าแชร์แบ่งปันกันได้เลยในช่องคอมเมนต์หากคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้กดไลค์วิดีโอนี้และแชร์ให้เพื่อนๆของคุณ
แต่เฮ้อย่าเพิ่งรีบบินหนีไปไหนเรายังมีวิดีโอดีๆอีกมากกว่า 2,000 รายการให้คุณได้เลือกชมให้คุณเลือกวิดีโอทางซ้ายหรือขวาก็ได้แล้วคลิกดูให้สนุกอยู่กับเราชีวิตสดใส